สวัสดีครับเพื่อนๆผมมาร์คธนาทิพย์นะฮะในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการโหลดแอปก็สามารถทำเงินได้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันแอปที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับแอป Future Point นี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะฮะว่าแอป Future Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปอื่นที่มาทำการลงโฆษณาอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปที่มาลงโฆษณานั้นนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมานะฮะซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมานี้นะฮะเราสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้นะฮะโดยที่ทุกๆ600คะแนนที่เราสามารถเก็บสะสมได้นะครับเราสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับคะแนนในแอป Future Point นี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันแค่ไหนนะครับซึ่งเขาจะมีแอปมาให้เราดาวน์โหลดอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับคะแนนกลับมาสะสมอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราขยันเราดาวน์โหลดแอปบ่อยๆนะครับเราก็จะได้รับคะแนนเยอะตามนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งนี้แล้วนะครับในแอป Future Point นี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่การดาวน์โหลดแอปอย่างเดียวนะครับก็ยังมีในเรื่องของการทำแบบสอบถามด้วยนะครับซึ่งแบบสอบถามในแอป Future Point นี้นะฮะก็จะเป็นแบบสอบถามในรูปแบบของ International หน่อยนะครับก็คือเป็นแบบสอบถามภาษาอังกฤษนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับเขาก็จะมีการกำหนดคะแนนเอาไว้ด้านหลังตรงนี้นะฮะอย่างแบบสอบถามวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการกดเข้าไปทำนะครับเรามีโอกาสได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1,500 คะแนนเลยนั่นเองนะฮะหรือคิดเป็นเงินก็ราวๆ 2-3 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 50-100 บาทเลยนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับเขาก็จะมีการดีลมาให้เราทำอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปที่เขามาลงโฆษณาจนหมดแล้วนะครับเราก็สามารถมานั่งทำแบบสอบถามต่อได้นะฮะซึ่งการทำแบบสอบถามตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนสูงสุดนะครับตามที่เขากำหนดเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งเรามีโอกาสได้คะแนนน้อยกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสูงสุดนะครับแสดงว่าเราก็มีโอกาสได้น้อยกว่านั้นด้วยนั่นเองนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตอบได้ตรงกับคำถามที่เขาถามมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเพื่อนเยอะนะฮะก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็เปิดโอกาสให้เราสามารถชวนเพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งการชวนเพื่อนนะฮะเราก็กดไปที่ปุ่ม Share Now and Earn ตรงนี้นะฮะหรือว่าจะกดที่แชร์ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งการแชร์นะครับเขาจะมีโค้ดหรือว่ามีรหัสให้เรานะครับเราก็เพียงแค่เอาโค้ดหรือว่าเอารหัสนั้นไปให้เพื่อนของเรากรอกนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนของเรากรอกและได้ทำการสมัครสมาชิกเข้าสู่แอป Future Point นี้เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกครั้งที่เพื่อนของเราดาวน์โหลดแอปหรือว่าทำแบบสอบถามนะฮะเราจะได้รับคะแนน 50% จากที่เพื่อนทำได้ด้วยนะฮะซึ่งคะแนน 50% นี้เขาไม่ได้หักมาจากเพื่อนของเรานะครับเป็นคะแนนที่ทางแอป Future Point ออกมาเป็นโบนัสให้กับเราโดยตรงเลยนั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้นะฮะแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทำการกดถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะซึ่งตอนนี้ในแอป Future Point นี้นะครับผมก็มีคะแนนอยู่ที่ 3,700 คะแนนนั่นเองนะครับซึ่ง600คะแนนนะครับมันก็แลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ 3,700 คะแนนนะครับก็ขอแลกสัก 3,000 คะแนนแล้วกันนะครับก็เป็นเงินอยู่ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการแลกกันเลยนะฮะก็สำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับให้เรากดที่ Reward นะครับด้านล่างนี้นะฮะเมื่อเราทำการกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าถอนเงินนะครับก็สำหรับช่องทางการถอนเงินเขาก็จะมีให้เราถอนอยู่ทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็คือ1 Steam Wallet นะครับ2 PayPal แล้ว3ก็คือ Bitcoin นะฮะซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับใครสะดวกถอนผ่านช่องทางไหนนะฮะก็สามารถเลือกผ่านช่องทางที่ตัวเองสะดวกได้เลยนะครับก็อย่างผมเองก็สะดวกถอนผ่าน PayPal นะครับก็จะทำการกด PayPal ไปเลยนะครับซึ่งสำหรับการถอนเงินนะฮะก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าผมจะมาถอนเงินจำนวน5ดอลลาร์นะครับซึ่ง5ดอลลาร์เนี่ยก็จะใช้คะแนนอยู่ที่ 3,000 คะแนนนะครับผมก็จะทำการกดถอนเงินเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในบัญชี PayPal ของผมก่อนนะครับว่าตอนนี้ในบัญชี PayPal ของผมนะครับมีจำนวนเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็รายการล่าสุดในบัญชีของผมตอนนี้ได้มีการโอนเงินเข้ามาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเงินในบัญชี PayPal ของผมนะฮะก็มีอยู่ที่ 2,736 บาทกับอีก56สตางค์นั่นเองนะฮะก็มีจำนวนเงินบาทไทยอยู่ที่ 1,300 บาทนะครับแล้วก็มีจำนวนเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่47ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นั่นเองนะฮะแล้วก็รายการล่าสุดที่ผมได้รับเงินมานะครับก็คือรายการเมื่อวันที่20นะฮะซึ่งวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้นะครับก็คือวันที่24นั่นเองนะฮะก็คือบัญชีของผมตอนนี้นะครับก็ไม่ได้รับเงินมาจำนวน4วันแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดรีเฟซนะครับเพื่อเป็นการยืนยันให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจำนวนเงินที่ผมมีตอนนี้นะครับกับรายการล่าสุดที่ผมมีในบัญชีของผมตอนนี้นะครับเป็นรายการนี้จริงๆนะฮะ
นี่เลยนะครับก็ทำการรีเฟซเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สลับจำนวนเงินนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รายการล่าสุดที่ผมได้รับเงินมานะครับก็คือเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาจริงๆนะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่กดถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเงินจะเข้าบัญชี PayPal ของผมตามที่ผมกดถอนไปไหมนะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้รับเงินมาแล้วจำนวนเงินในบัญชีของผมนะฮะจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการกดถอนเงินกันเลยนะครับก็กดที่ Redeem Reward ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดที่ใบรีวาร์ดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับกดไปเลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับก็รอทางแอปฟีเจอร์พอยต์ทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ทางแอปฟีเจอร์พอยต์ก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมเองเมื่อกี้ตอนกดถอนเงินจำนวน $5นะครับแอปก็ได้ทำการเออร์เลอร์นะฮะเหมือนประมาณว่าทางตัวระบบของแอปฟีเจอร์พอยต์เองนะครับมีคนกดถอนเงินจำนวน $5บ่อยเกินไปนะฮะก็คือเหมือนกับระบบทำรายการจ่ายเงินจำนวน $5จนครบแล้วนะครับผมก็เลยทำการถอนเงินจำนวน $1จำนวน5ครั้งแทนนะฮะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะไปที่ activity นะครับแล้วก็ไปที่ reward นะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็รายการล่าสุดนะครับนี่นะฮะเมื่อ2นาทีที่แล้วนะครับ1นาทีที่แล้ว1นาทีที่แล้ว1นาทีที่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้1นาทีที่แล้วนะครับรวมทั้งหมด5รายการนะครับจำนวนเงิน $1ทั้ง5รายการเลยนะฮะอันนี้คือรายการที่ผมได้ทำการกดถอนเงินจากทางแอปฟิชเจอร์พอยต์ไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะ$1จำนวน5รายการนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับว่าเงินจำนวน $1จำนวน5รายการนี้ได้ทำการโอนเข้าสู่บัญชีของผมเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อันนี้เนี่ยยังเป็นหน้าเว็บหน้าเมื่อกี้อยู่นะครับผมยังไม่ได้ทำการกดรีเฟซนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทำการกดรีเฟซแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเงินจำนวน $1จำนวน5รายการที่ผมได้ทำการกดถอนไปจากแอปฟีเจอร์พอยต์เมื่อกี้ได้ถูกโอนเข้ามาให้กับผมเรียบร้อยแล้วหรือยังนะฮะก็ผมจะทำการกดรีเฟซเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกดรีเฟซเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับรายการในวันที่24นะครับหรือก็คือวันนี้นะฮะวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้นั่นเองนะครับก็ได้มีการโอนเงินเข้ามาจำนวน $1 5รายการนะครับนี่เลยนะฮะ$1จำนวน5รายการตามที่ผมได้ทำการกดถอนไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นหลักฐานการจ่ายเงินนะครับที่ยืนยันได้เลยว่าแอปฟีเจอร์พอยต์นี้ได้เงินจริง 100% นะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทำการคลิกเข้าไปที่รายการนี้สักรายการหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารายการนี้ได้จ่ายมาจากทางแอปฟีเจอร์พอยต์จริงๆนะครับก็นี่เลยนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูจากอีเมลตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเป็นอีเมลที่มีชื่อว่า support@featurepoint.com เห็นไหมครับอันนี้ก็คืออีเมลจากทางแอปฟีเจอร์พอยต์จริงๆนะฮะเพื่อนๆสังเกตได้จากแอดด้านหลังตรงนี้นะครับการที่จะมีชื่อเว็บไซต์ของตัวเองตามด้านหลังตรงนี้นะครับจะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้นเท่านั้นนะฮะถึงจะทำได้นะครับก็อย่างอันนี้นะฮะก็เป็น @featurepoint.com นะครับก็คืออีเมลนี้ก็เป็นอีเมลตรงจากทาง @featurepoint.com เลยนั่นเองนะฮะก็ยืนยันเลยนะครับว่า @featurepoint นี้ได้เงินจริง 100% นะฮะแล้วก็หลักฐานการจ่ายเงินนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะฮะ$1จำนวน5รายการนะครับที่ผมได้ทำการกดถอนไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดให้เพื่อนๆดูทีละรายการเลยนะครับว่าแต่ละรายการโอนเงินมาจากอีเมลเดียวกันหรือเปล่านะครับก็นี่เลยนะฮะ support@featurepoint.com นะครับนี่เลยนะครับ support@featurepoint.com นะครับทั้งหมด5รายการเลยนะฮะก็ยืนยันเลยนะครับว่า App Feature Point นี้ได้เงินจริง 100% นะฮะแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินได้ตามปกติเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมันจะถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับ App Feature Point นี้กันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลด App Feature Point ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลด App Feature Point ฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการดาวน์โหลด App Feature Point มาได้เลยนะฮะซึ่ง App Feature Point นี้นะครับมีเฉพาะบน Android เท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่ใช้ iOS อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเขามีแผนที่กำลังจะทำแอปออกมานะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะทำออกมาเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนี้คงมีมาแน่นอนนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้ Android อยู่นะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็น iOS ก็แนะนำว่ารอกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลด App Feature Point ได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการเริ่มต้นเข้ามาทำเงินจาก App Feature Point นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปที่ผมสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีก1ลิงก์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดาวน์โหลด App Feature Point มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปแล้วก็คลิกเข้าไปศึกษาวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการเริ่มต้นได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการสอนการทำเงินจาก App Feature Point นี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ